มาติดตามประเด็นในสังคมไทยกันค่ะกับดิฉันฉันชนกเสียงใสสวัสดีวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเพิ่งจะมีประเด็นเกี่ยวกับ4โครงการที่นักร้องหรือว่าพี่ศรีสุวรรณจรรยาของเราค่ะเพิ่งจะออกมาร้องเรียนได้ไม่นานนี้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็กลายทำให้ติดเทรนด์เอ็กกันไปเลยค่ะและเรื่องนี้นะคะจะมีชื่อของใครบ้างที่เกี่ยวข้องวันนี้ค่ะน้ำจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องนี้กันหลังจากที่พี่ศรีสุวรรณจรรยาค่ะได้เตรียมยื่นร้องเรียนให้สอบอธิบดีกรมการข้าวซึ่งหลังจากเกิดกรณีดังกล่าวค่ะอธิบดีกรมการข้าวก็ได้ย่องเงียบค่ะนำหลักฐานเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจปปป.เหมือนกันค่ะในขณะที่นางธัญรัตน์ชัยสิริคุณากรภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวค่ะก็ออกมายืนยันเช่นกันว่าฝั่งตนเองอ่ะมีหลักฐานเยอะพร้อมระบุค่ะว่าก่อนจับกุมมีพยานหลักฐานแน่ 100% แล้ววันนี้ยังได้นำบัญชีธนาคารอีก20เล่มมาให้เจ้าหน้าที่ปปป.ตรวจสอบค่ะและก็พร้อมให้ตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมอีกด้วยแต่ก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องนี้นะคะได้สร้างความฮือฮาไปแล้วรอบนึงเมื่อล่าสุดค่ะภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวค่ะได้โพสต์ Facebook มีภาพเงินและเจ้าหน้าที่ถือกล่องลักษณะสีดำพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณนักข่าวรายการต่างๆขอสัมภาษณ์ออกสื่อมาเยอะมากค่ะแต่ก็ขออภัยในความไม่สะดวกหากพวกท่านๆนัดเขาทั้ง4มาเจอกันกับหนูพร้อมกัน5คนหนูสะดวกทุกที่ทุกเวลาค่ะเอาโทรศัพท์มาแท็กข้อมูลใส่กันทั้ง5คนได้เลยจ้าถ้าออกสื่อคนเดียวไม่เป็นธรรมกับอีกฝ่ายค่ะซึ่งหลังจากที่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนนะคะนานกว่า11ชั่วโมงค่ะนายณัฐกิจของทิพย์ค่ะอธิบดีกรมการข้าวแล้วก็นางธัญรัตน์นะคะชัยสิริคุณากรก็เดินออกจากห้องสอบสวนโดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆกับทีมข่าวค่ะพร้อมระบุว่าไม่อยากตอบคำถามใดๆเนื่องจากจะกระทบต่อรูปคดีค่ะทีนี้ค่ะน้ำจะพาไปดูหรือไปรู้จัก4โครงการที่นายศรีสุวรรณจรรยาค่ะเตรียมยื่นร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้บริหารกรมการข้าวก่อนที่จะเกิดกรณีเรียกรับเงินขณะนี้จากการตรวจสอบค่ะพบว่าหลายโครงการเลยค่ะเคยถูกร้องเรียนรวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เหมาะสมมาแล้วด้วยดังโครงการแรกค่ะลดต้นทุนปลูกข้าว 1.5 หมื่นล้านโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงเลยทีเดียวซึ่งมีมูลค่ากว่า 15,260 ล้านบาทโครงการนี้ค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้โพสต์ Facebook ให้รายละเอียดว่าเคยตั้งข้อสังเกตในการประชุมคณะกรรมการงบประมาณปี2566ไปแล้วว่าเป็นงบที่เพิ่มมาแบบผิดปกติถึง 15,260 ล้านบาทเนี่ยเป็นการจัดซื้อคารุพันธ์ทางการเกษตรให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 แห่งซึ่งก็แห่งละ3ล้านบาททั้งที่ศูนย์ข้าวชุมชนในขณะนั้นค่ะมีเพียงแค่ 2,400 แห่งเท่านั้นและที่เข้มแข็งมีไม่ถึง 1,000 แห่งด้วยอย่างไรก็ตามค่ะโครงการนี้นะคะก็ได้ถูกยกเลิกค่ะแล้วก็โอนให้กระทรวงพาณิชย์สมทบกับเงินช่วยเหลือชาวนารายย่อยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินรายละ20ไร่ค่ะตามมติครม.เดือนพฤศจิกายนปี2565ค่ะซึ่งกรมการข้าวค่ะจึงจ่ายเงินจำนวนนี้ให้ทางทกส.ไปแจกชาวนาตามมติของครม.ค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังมีโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยงบประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยส่งเสริมให้ชาวนาทั่วประเทศค่ะเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อใช้เพาะปลูกและขยายพันธุ์แต่เมื่อกลางปี2566ค่ะโครงการนี้เคยถูกร้องเรียนว่ามีการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิ์ที่เกษตรกรจะได้รับขณะที่เกษตรกรบางส่วนค่ะมีชื่อรับเมล็ดพันธุ์แต่กลับไม่ได้รับขณะนั้นค่ะกรมการข้าวก็มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะและในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะคะก็มีอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ถูกร้องเรียนคือโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักโลกหรือBCG model ซึ่งครม.นะคะอนุมัติค่ะด้วยงบประมาณ874ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตค่ะทั้งนี้ค่ะยังมีเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน292แห่งทั่วประเทศด้วยค่ะแต่ขณะนั้นนะคะมีผู้ร้องเรียนระบุว่ามีการนำชื่อของอธิบดีกรมการข้าวไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ค่ะโดยให้ซื้อเครื่องจักรตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งอธิบดีนะคะก็ออกมายืนยันค่ะว่าไม่เป็นความจริงพร้อมฝากคำเตือนไปยังประธานศูนย์ข้าวชุมชนค่ะว่าอย่าหลงเชื่ออ่ะ
มาดูโครงการสุดท้ายกันค่ะที่นักร้องเนี่ยบอกว่าจะร้องให้ตรวจสอบคือโครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะด้วยงบประมาณ 1,256 ล้านบาทโดยรวมกับศูนย์วิจัยข้าว16แห่งค่ะให้จัดซื้อเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ปรับปรุงชั้นพันธุ์คัดแล้วก็ชั้นพันธุ์หลักและก็อาคารโรงคลุมพร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติจำนวน31รายการค่ะเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดแล้วก็เมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักให้มีปริมาณเพียงพอในการขยายพันธุ์แล้วก็จำหน่ายค่ะที่น่าสนใจของโครงการนี้นะคะนั่นก็คือโครงการนี้ค่ะยังไม่มีข้อมูลว่าเคยถูกร้องเรียนมาก่อนแต่ก็เป็นหนึ่งใน4โครงการนะคะที่นายศรีสุวรรณเนี่ยเตรียมยื่นให้ตรวจสอบก่อนที่ตัวของเขาเองค่ะจะถูกดำเนินคดีดูลึกลับซับซ้อนไหมคะเกี่ยวกับประเด็นนี้เอาว่าถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะ